ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะจบลงไปนะครับสำหรับเทควันโดรอบ8คนนะน้องเทนนิสก็ชนะคู่ต่อสู้ไปอีก2ต่อ0เหมือนเดิมนะคู่ต่อสู้จากซาอุดิอาระเบียใช่นะคู่ต่อสู้จากซาอุดิอาระเบียซึ่งส่วนสูงหน่วยก้านนี่พอๆกันเลยนะฮะเขาไม่เสียเปรียบเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะคู่ต่อสู้จากซาอุดิอาระเบียนะครับและเราก็ชนะไปได้นะ2ต่อ0โดยเฉพาะยกที่2นั้นโอคะแนนขาดนะฮะใช่เพราะว่าเราเตะหัวเขาได้ใช่นี่นะครับอันนี้เป็นมือ9ของซาอุดิอาระเบียนะครับดุนยาอาลีเอฟนะอาลีเอ็มเราก็ชนะไปได้เราจะแข่งอีกครั้งนึงนะฮะในคืนนี้ท่านผู้ชมฮะเหลืออีก2นัดนะเหลืออีก2นัดนะครับแข่งคืนนี้ก็รอบ4คนสุดท้ายรอบรองใช่ไหมรอบรองนะรอบรองชนะเลิศนะครับเวลา 3:20 นาทีท่านผู้ชมฮะประมาณ 3:20 นาทีถ้าชนะรอบต่อไปได้นะครับก็จะเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองเวลา 2:19 นาทีท่านผู้ชมฮะคืนนี้นะฮะส่วนสูงของเรากับซาอุดิอาระเบียเนี่ยสูสีกันแต่2ยกที่เราชนะแบบสบายๆก็มาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยฮะใช่ประสบการณ์ของเทนนิสล้วนๆเลยนะฮะดูสบายๆมากเลยเพราะคู่ต่อสู้ซาอุความจริงส่วนสูงเขาก็ได้เปรียบเราด้วยนะใช่ได้เปรียบเราด้วยแต่อย่างว่าแล้วประสบการณ์เรามากกว่านี่นะฮะก่อนเดี๋ยวติดตามดูนะฮะติดตามดูต่อไปเนี่ยเหลืออีก2ครั้งชนะคู่ต่อสู้อีก2คนก็ได้เหรียญทองแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพรรคก้าวไกลนะครับก็ตามที่เรารับทราบกันดีว่าเวลา 9:30 ตุลาการ3รัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านก็มาประชุมกันนะครับแล้วก็ทำคำวินิจฉัยส่วนตัวแล้วก็ออกมาเป็นคำวินิจฉัยกลางแล้วก็มาอ่านตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 ก็ตรงเวลานะฮะอ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับศาลท่านก็เริ่มวินิจฉัยตั้งแต่ประเด็นสามีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้หรือไม่นะครับกกต.มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลได้หรือไม่จนกระทั่งประเด็นที่เข้าเนื้อเข้าหนังก็คือประเด็นของพรรคก้าวไกลที่ไปเข็นมาตรการแก้มาตรา1-2แล้วออกมา เป็นนโยบายในการหาเสียงนะฮะการกระทำของพรรคก้าวไกลเข้าลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็จะล้อกันนะล้อกันกับเมื่อคำตัดสินคดีที่3/2567เมื่อ31มกราคมตอนที่ตุลาการ3รัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยนะครับตามที่คุณเทรยุทธสุวรรณเกศรเสนอไปในคราวนั้นแล้วศาลก็สั่งให้พรรคก้าวไกลยุติการหาเสียงแบบนี้นะครับเพราะว่ามีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันกษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันนะครับเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็นำสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อหวังผลคะแนนเสียงนำมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองนะครับแล้วก็มีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคำว่าเซาะกร่อนเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนมกราคมตั้งแต่คดีที่3/2567จนมาถึงบัดนี้เดี๋ยวฟังเสียงของศาลตอนตัดสินหัวใจสำคัญว่าทำไมพรรคก้าวไกลจึงถูกยุบพรรคนะฮะเมื่อศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามความวินิจฉัยที่3/2567ว่าผู้ถูกร้องมีส่วนร่วมในการกระทำหลายพฤติการประกอบกันในลักษณะต่อเนื่องเป็นกระบวนการตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยามาตรา112ที่มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการชุมนุมเรียกร้องการจัดกิจกรรมทางการเมืองการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเป็นความผิดสำเร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วคดีนี้กับคดีตามความวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงเป็นคดีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องใช้มาตรการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันด้วยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจค้นหาความจริงโดยการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามความวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่าง
างเข้มข้นตามมาตรฐานการพิสูจน์ขั้นสูงสุดแล้วข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาและผลของคำวินิจฉัยในคดีตามความวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงรับฟังในคดีนี้ได้ไม่จำต้องไต่สวนพยานหลักฐานใหม่เพื่อมาตรฐานในการพิสูจน์ที่แตกต่างไปดังอ้างผู้ถูกร้องมีการกระทำอันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2กฎหมายดังกล่าวต้องใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอภาคเท่าเทียมกันอันประพฤติการอันเป็นพฤติการและข้อกฎหมายที่ได้สัดส่วนและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อหยุดยั้งการทำลายพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาททางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันนี่ท่านผู้ชมฮะก็ประโยคนี้เป็นประโยคที่ศาลท่านก็เลยสั่งสอนบรรดานักวิชาการนักการเมืองแล้วก็นักการทูตนะครับนี่พิธาฟังไว้ด้วยตอนนั้นพิธาก็นั่งนิ่งเลยฟังนะฮะเพราะเมื่อหลายวันที่ผ่านมาก็พิธานี่แหละฮะที่ได้มีโอกาสเจอท่านทูตแล้วก็ตัวแทนทูต18ประเทศใช่นะฮะย้ำนะครับว่าตุลาการศาลท่านบอกว่าทางด้านของตุลาการศาลต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หลังจากที่บรรยายมาตลอดแล้วว่าพรรคนี้ไปทำอะไรมาบ้างนะแม้นักวิชาการนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศไม่ว่าในระดับใดต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตัวแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาทสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันนะครับนี่ฮะก็คุณพิธาฟังตรงนี้ก็น่าจะรู้นะว่าศาลถ้าพูดแบบนี้ก็ถือว่าแรงในระดับของตุลาการศาลใช่ใช่ว่าการที่ใครล่ะที่ไปคุยถึงเอาใครมาเป็นพยานแล้วก็ไปอ้างอะไรนะฮะกรรมธิการของทางสหภาพยุโรปนะครับใครอ่ะที่ไปคุยกับนักการทูตนะครับตอนช่วงหลังเนี่ยขยันคุยกับนักการทูตขยันถ่ายรูปร่วมกันขยันเช็คแอนขยันโชว์ตัวเหลือเกินนะครับไม่ว่านักการเมืองนักการทูตนักวิชาการในประเทศต่างๆก็ย่อมมีกฎหมายของตัวเองนะครับแล้วก็มติของศาลก็สั่งยุบพรรคไปนะศาลสั่งยุบพรรคไปแล้วมาถึงการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2การใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกร้องหรือการบรรลงในเรื่องดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและรัฐสภาจึงมิก่อได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองของประเทศชาตินอกจากนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567เมื่อวันที่31 มกราคม 2567สั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำในวันดังกล่าวผู้ถูกร้องได้นำนโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคผู้ถูกร้อง
และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการที่ศาลนูนสั่งห้ามอีกเลยดังนั้นให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และวรรค2เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องช่วงเวลาดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา94วรรค2นี่ครับก็ยุบพรรคแล้วก็สั่งตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีสำหรับกรรมการบริหารพรรคนะครับที่ดำรงตำแหน่งในช่วง24มีนาคม2564ถึง31มกราคม2567 31มกราคม2567เนี่ยครับคือวันที่3รัฐธรรมนูญชุดนี้แหละสั่งให้พิธากับพรรคเก้าไกลเนี่ยหยุดการหาเสียงด้วยการใช้วิธีแก้มาตรา112มาหาเสียงแล้วก็พอศาลสั่งให้หยุดปุ๊บนะครับพรรคนี้ก็ดึงเอานโยบายนี้ออกจากเว็บไซต์นะครับก็แสดงว่าโอเครู้ตัวเลยว่าตัวเองผิดจริงนะฮะท่านผู้ชมว่าวันนี้ศาลเนี่ยอ่านไม่นานนะครับไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกรรมเดียวกันกับที่พรรคนี้กับนายพิธาเนี่ยเคยทำไว้อยู่แล้วใช่แล้วศาลก็มีคำตัดสินนะไปส่วนหนึ่งแล้วตั้งแต่31มกราคมที่เราเรียกว่าคดีที่3ทับ2567นะครับตรงนั้นแหละฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเป็นคนฟ้องนะครับแล้วก็พอศาลมีมติแบบนี้ตอนนั้นก็90นะครับ90แล้วก็ทางกกต.ก็เลยหยิบเรื่องนั้นแหละมาฟ้องร้องยุบพรรคก้าวไกลคือจะไม่ร้องยุบพรรคก็ไม่ได้เพราะกำหนดให้เป็นแบบนี้ใช่ใช่ไหมแล้วก็คุณธีรยุทธ์เนี่ยพอศาลมีคำสั่งให้หยุดการหาเสียงแบบนี้นะครับคุณธีรยุทธ์ก็เดินหน้าต่อมาที่กกต.มาร้องด้วยกกต.ก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็ต้องเป็นไปตามกรอบถ้ากกต.ไม่ทำคือไม่ร้องยุบพรรคก้าวไกลกกต.โดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นกกต.ก็ต้องทำนะมายื่นยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีฉะนั้นที่ฝ่ายพรรคก้าวไกลบอกว่ากกต.ไม่มีสิทธิ์นะครับทำผิดขั้นตอนไม่เห็นมีการเรียกเขามาสอบอะไรเลยไต่สวนอะไรเลยเพราะกกต.ก็ทำต่อจากที่ศาลตัดสินเมื่อ31มกราคมมันก็เหมือนกับมันเป็นคดีเดียวกันน่ะมันเป็นกรรมเดียวกันเนี่ยกรรมเดียวกันคือพรรคก้าวไกลเนี่ยกระทำกรรมนี้ไว้เนี่ยครั้งเดียวนะครั้งเดียวตอนที่หาเสียงด้วยการแก้มาตรา112หาเสียงเลือกตั้ง14พฤษภาคม66แล้วก็ตุลาการ3รัฐธรรมนูญเห็นว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณมีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันกษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันคุณเล่นหาเสียงโดยวิธีแก้มาตรา112นะครับถ้าผู้ใดติชมแสดงความเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริตก็ถือว่าไม่ผิดมาตรา112นะครับถ้าผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาตรา112แต่พิสูจน์ได้ว่าข้อหานั้นเป็นความจริงผู้นั้นก็ไม่ต้องรับโทษถ้าผู้ใดนะครับถูกร้องมาตรา112คนที่ร้องจะต้องเป็นสำนักพระราชวังเท่านั้น
เป็นผู้ร้องทุกข์คือเนื้อหาของการแก้มาตรา12ได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งศาลก็เห็นว่าโอ้โหคุณเล่นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณลดสถานะคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเหลือเท่ากับประชาชนทั่วไปนะครับคุณทำร้ายจิตใจของประชาชนชาวไทยที่เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคุณอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยซ่อนเร้นวิธีการผ่านทางรัฐสภาคุณมีพฤติกรรมรณรงค์หาเสียงเสนอแนวความเห็นตรงนี้ให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านนโยบายพรรคของคุณถ้าประชาชนทั่วไปซึ่งไม่รู้เจตนาแท้จริงของพวกคุณอาจหลงตามความคิดเห็นที่แสดงออกผ่านการเสนอร่างกฎหมายของพรรคคุณนำสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อหวังผลทางคะแนนเสียงและประโยชน์ในการชนะการเลือกตั้งคุณมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเข้าไปเป็นฝักฝ่ายต่อสู้แข่งขันรณรงค์ทางการเมืองอันอาจนำมาซึ่งการโจมตีติเตียนการที่ผู้ร้องผู้ถูกร้องเสนอแก้มาตรา112ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงจึงเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองนะอันนี้ผมอ่านจากคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมนะซึ่งวันนี้เนี่ยศาลก็ยังใช้คำว่าเซาะกร่อนอยู่ใช่วันนี้เหมือนกับศาลอ่านโดยย่อเพราะศาลอ่านไปเต็มเหนี่ยวแล้วนะเมื่อ31มกราคมอ่านถึงขนาดมีการเอ่ยชื่อคนที่เป็นนักการเมืองพรรคคุณพรรคผู้ถูกร้องแล้วก็ไปใช้ความเป็นส.ส.เนี่ยประกันตัวคนที่ทำความผิดมาตรา112แล้วศาลระบุชื่อเลยนะฉะนั้นก็เรียบร้อยมันไม่มีอะไรไม่มีทางจะพลิกล็อกไปได้เลยใช่ใช่ไหมในเมื่อตุลาการศาล9ท่านเนี่ยตัดสินไปแล้วล่ะตัดสินไปแล้วไอ้กรรมการกระทำที่คุณทำเอาไว้ครั้งนึงเนี่ยศาลตัดสินเอาไว้แล้วคุณห้ามทำคุณทำแบบนั้นคุณซอกกรอนคุณดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นประโยชน์ทางการเมืองของคุณนะฮะประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเนเนี่ยเขาก็หลงคล้อยไปตามคุณด้วยมันก็จะกลายเป็นประชาชนกับพระมหากษัตริย์เป็นคู่ขัดแย้งกันใช่ใช่ไหมเพราะคุณเล่นดึงเอาสถาบันลงมาเป็นเป้า ลงมาเป็นเป้าแล้วบอกว่าต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้ตรงนี้นะฮะวันนี้แหละการกระทำของคุณคราวนั้นแหละกกต.มาขอให้ยุบพรรคคุณแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างอื่นได้ยังไงมันก็ต้องยุบพรรคคุณอยู่แล้วใช่ฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะแล้วเวลาไม่นานตัดสินไปปุ๊บพิธาช่วงที่เดินออกมาจากศาลก็ให้สัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆตอนนั้นบอกว่าจะทำงานการเมืองต่อไปในฐานะพลเมืองเดี๋ยวไปฟังผมอีกทีตอนที่แถลงข่าวที่พักกันแล้วกันนะฮะแล้วประมาณสัก6โมงเย็นนะฮะก็ไปแถลงข่าวที่พักท่านผู้ชมฮะไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาไปในชุดเหมือนกับชุดไว้ทุกเขาใส่เสื้อยืดอะไรของเขาเนี่ยอะไรยักไหลแล้วไปต่อใช่นะฮะเหมือนใส่ชุดนั้นเลยนะครับก็คุณพิธาคุณชัยธวัฒน์นะครับแล้วก็ไหมสิริกัญญาก็แถลงข่าวนะฮะอาจจะรู้สึกโกรธแค้นหรือมีน้ำตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจโมโหให้ได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าและเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความขับแค้นใจความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วไประเบิดมันในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปไม่ท้อครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะ 2-3 จังหวัดท่านไม่ต้องรอนานนะครับเพื่อนของผมคุณปฏิพัฒน์สติภาดาก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคที่ไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกนะครับซึ่งผมในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่งนะครับถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เขาได้รวมถึงอบจ.ราชบุรีนะครับก็เป็น2จังหวัดแรกที่พี่น้องสามารถที่จะใช้พลังที่อาจจะรู้สึกว่ามันกำลังกัดกร่อนหัวใจของท่านอยู่นั้นผลักดันให้มันเป็นพลังงานเชิงบวกแล้วไประเบิดกูหาให้ถล่มทลายใน 2-3 การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ตลอดไปจนถึงปี2570ครับผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือนัยยะสำคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่าการยุบพรรคก้าวไกลเท่านั้นเรารู้สึกร่วมกับทุกคนว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่เราก็จะไม่ละทิ้งความฝันละทิ้งภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบมาจากประชาชนทุกคนตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะและวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอก็ต้องขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะค่ะและใครอยากไปด้วยกันนะคะค่ะก็ขอให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคก้าวไกลครบ 100,000 คนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง 100,000 ท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ครับก็ว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ใช่ในบ้านใหม่ในพรรคใหม่ยังไม่รู้ชื่อพรรคอะไรนะฮะคุณหมายสิริกัญญาคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน44คนนะที่ไปเข้าชื่อกันเสนอให้การแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในการพิจารณาสอบสวนของทางปปช.อยู่ใช่ว่าคุณผิดจริยธรรมไหมนะครับคุณหมายสิริกัญญาก็อยู่ในข่ายที่จะโดนต่อไปยังไงหรือไม่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ชัยธวัฒน์พูดจาแปลกๆนะฮะชัยธวัฒน์บอกว่าการตัดสินของศาลในวันนี้อะไรสุ่มเสี่ยงทำให้ในระยะยาวระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นัยยะสำคัญที่เราเห็นว่าส่งผลกระทบสำคัญยิ่งกว่ายุคพรรคก้าวไกลนะฮะฟังแล้วก็งงๆนะว่าการตัดสินของศาลในวันนี้ยังไงฮะมันจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นยังไงนะฮะก็ในเมื่อศาลก็อ่านชัดเจนอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าเกิดศาลไม่มีคำวินิจฉัยเมื่อมกราคม67แล้วก็ไม่มีคำสั่งยุบพรรคในวันนี้ผมว่านั่นน่ะจะกลายพันถ้าปล่อยให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเล่นดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเป้าในการหาเสียงอันนั้นน่ะจะทำให้กลายพันแน่นอนนะแต่ศาลตัดสินแบบนี้เนี่ยมันจะกลายพันธุ์ได้ยังไงในเมื่อพรรคไหนก็ตามแต่ที่ดึงเอาสถาบันมาเล่นการเมืองนะต้องการที่จะแยกสถาบันออกจากความเป็นชาติไทยนะครับต้องการที่จะกัดเซาะทำให้สถาบันหลักทรุดโทรมอ่อนแอลงอันนั้นนะฮะถ้าปล่อยให้ทำไปเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยกลายพันธุ์แน่นี่ฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเราดูคำวินิจฉัยของศาลตั้งแต่31มกราคมที่เรียกว่า 3/2567 กับคำวินิจฉัยในวันนี้ซึ่งก็ไม่ยาวมากสองวันมารวมกันเนี่ยรายละเอียดจะชัดเจนมากว่าพฤติกรรมของก้าวไกลแล้วก็คนในพรรคนั้นมีพฤติกรรมยังไงถึงเรียกว่าเซาะกร่อนบ่อนทำลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ประโยคที่3บอกว่าดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนโอ้คำนี้เนี่ย
รุนแรงแล้วก็ชัดเจนมากนี่นะอันนั้นหมายถึงพฤติกรรมของคนในพรรคนี้นี่นะที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยจะมี2ชุดคือชุดที่1และชุดที่2ครับรวมกันแล้วก็11คนตั้งแต่25มีนาคม64ถึง31มกราคมปี67 11คนนี้ก็จะมีพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะชัยธวัฒน์ตุลาธนนางสาวณัฐธีพัฒน์คุณเศรษฐสิทธิ์ณกรพงษ์สุภนิมิตรกูลปฏิพัฒน์สันติพาดาสมชายฝั่งชลจิตอมรัตโชคประมิตรกุลอาภิชาติสิริสุนทรเบญจาแสงจันทร์สุเทพอู่อ้นและอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์นี่นะฮะก็เป็น11กรรมการบริหารพรรคใน11กรรมการบริหารพรรคนี้มีอยู่1คนที่เป็นสสเขตก็คือปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นสสเขต1พิษณุโลกฉะนั้นเขต1พิษณุโลกก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแทนปฏิพัฒน์นะฮะแล้วก็ใน11คนนี้11คนมีสถานภาพของความเป็นสสบัญชีรายชื่อ5คนนะครับแต่ว่า5คนนี้เมื่อถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยแล้วพรรคถูกยุบไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีการเลื่อนลำดับต่อไปฉะนั้นจำนวนสสของพรรคนี้ก็ถูกลดลงโดยปริยายนะฮะจากทั้งสิ้นมี148คนหักออกไป5ก็เหลือ143ฉะนั้น143คนที่เหลืออยู่นี้จะตามไปอยู่บ้านใหม่แบบที่สิริกัญญาบอกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมาดูอีกทีนึงว่า143คนนี้จะไปทั้งหมดไหมนะฮะเพราะว่าเริ่มมีข่าวปูดออกมาก็ตั้งแต่เมื่อวานที่คนของก้าวไกลออกมาบอกว่ามีความพยายามในการซื้อตัวสสของก้าวไกล 20-30 ล้านวันนี้ก่อนมาฟังคำตัดสินพิธาเองก็บอกว่าก็เรามีหลักฐานชัดเจนว่ามีความพยายามจะซื้อตัวไปนะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าพอเขาไปอยู่บ้านใหม่บ้านหลังใหม่แล้วเนี่ยในวันที่9เนี่ยจะไปครบหมดไหม143คนผมว่าไม่ครบ ผมว่าไม่ครบนี่นะจะถึง130หรือเปล่าเหรอจะถึง130หรือเปล่าเถอะนะฮะโอ้โหดูหน้าตาน่าสงสารนะก็ไม่รู้จะคิดได้หรือเปล่านะไม่รู้คนพวกนี้เนี่ยจะคิดได้หรือเปล่าสิ่งที่ศาลได้อ่านมานะฮะแล้วก็บรรดาด้อมส้มเนี่ยจะคิดได้หรือเปล่าแต่ด้อมส้มคงคิดไม่ได้หรอกวันนี้นะฮะอย่างไปดูการถ่ายทอดทางเวลาศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำพิพากษาเนี่ยใน YouTube ของช่องบางช่องที่ว่ากันว่ามีพวกด้อมส้มก็ไปอยู่กันมากโอ้โหคำด่านี่แบบด่าแรงเลยด่าสารเลยด่าสารเลยอาฆาตมาดร้ายนะเข้าไปอ่านแล้วแบบโอ้โหเห็นเอารูปหน้าสารมาแบบแขวนขึ้นโพสต์เขาด้วยนี่จำหน้าไว้ใครบ้างแล้วคอมเมนต์ว่าจำหน้ามันไว้โอ้โหจำหน้ามันไว้โทษนะบางคนบอกว่าสถาบันจะอ่อนแอหรือจะถูกซอกกรอนบอลทำลายไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลเลยมาจากสิ่งที่พวกจุดๆๆอันนี้คิดกันขึ้นมาเองทั้งนั้นนะคือมีความอาฆาตมาดร้ายนะครับแล้วก็พอพัทรพลศิลปาจารย์ท่านผู้ชมฮะใครที่เคยเป็นแฟนของนายคนนี้นะอดีตนักแสดงปัจจุบันนี้เห็นเป็นพวกที่อะไรนะไปชักชวนเป็นนักลงทุนอะไรเนี่ยใช่ใช่ไหมพอพัทรพลเนี่ยที่เขาทวิตข้อความแบบนี้ที่น่ายุบที่สุดคือองค์กรที่อำนาจมากแต่ประชาชนไม่ได้เลือกแหมเห็นไหมและจะหวังยังไงให้คนพวกนี้เข้าใจเห็นไหมคือไม่ได้ตั้งใจฟังที่ศาลอ่านเลยไม่ได้ตั้งใจฟังอ่านตามกฎหมายอุตส่าห์ไล่มาเป็นข้อๆเลยตามที่ทางก้าวไกลพยายามจะสู้9ข้ออ่านมาเลยนะครับว่า3รัฐธรรมนูญมีอำนาจจะตัดสินไหมกกต.ทำลัดขั้นตอนไหมอ่านมาแต่ละข้อยังไม่เข้าใจพยายามจะเนี่ยเก่งแบบเนี้ยพอพัทรพลนะ เห็นไหมท่านผู้ชมฮะตาการนี่ป่วยมาก สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพิ่งมีเมื่อวานนี้ ไม่ใช่เพิ่งเขาได้ตั้งขึ้นมา9คนเพิ่งมายุบพรรคก้าวไกลในวันนี้นะคนนี้แหละฮะโอ้โหและมีหลายคนดารานักแสดงที่เป็นพวกด้อมส้มด้วยคือไม่ฟังเหตุผลอะไรเหมือนกับเมื่อ2วันก่อนที่อาจารย์คมสันบอก
ที่นักข่าวถามอาจารย์มีอะไรจะเตือนแนะนำอะไรโอ้ไม่เตือนหรอกคนพวกนี้โอ้โหไม่เตือนไม่เตือนมันเตือนกันไม่ได้แล้วไอ้คนพวกนี้คนพวกนี้มันเตือนกันไม่ได้มันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะคือศาลตัดสินอะไรถ้าเกิดไม่ถูกใจมันแบบเห็นมั้ยอาฆาตอ่ะแล้วจะเตือนอะไรกันเราไปดูใน X สิฮะโอ้โหโอ้โหคือเอามาพูดเอามาอ่านไม่ได้นี่วันนี้ติดแฮชแท็กเลยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหนักพออะไรไม่ถูกใจเนี่ยหนักไปทางด่าอาฆาตมาดร้ายชักชวนเอาทัวร์ไปลง อะไรพวกเนี้ยไม่มีเหตุผลไม่ฟังเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นนับไปนะฮะนี่ปีอะไร67นู่นฮะปี77พี่ทางของคุณเนี่ยจึงจะกลับมาได้ อีก10ปีฮะจึงจะกลับมาได้ครับกลับมาดูข่าวกันต่อนะฮะท่านผู้ชมครับต่อด้วยเรื่องการเมืองอีกสักเล็กน้อยนะครับก็ไปดูความเห็นของพรรคการเมืองอื่นบ้างจากกรณีที่ก้าวไกลถูกยุบนะครับวันนี้นักข่าวไปสอบถามจากนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วไปฟังดูในบางช่วงของนายรัฐมนตรีนะครับที่นักข่าวถามว่าเป็นต้นว่าหลังจากถูกยุบไปแล้วเนี่ยก้าวไกลเนี่ยจะทำให้นายรัฐมนตรีและรัฐบาลทำงานได้ง่ายขึ้นไหมนะนายกเศรษฐาเขาบอกผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะไม่ได้คิดว่าพอก้าวไกลถูกยุบไปแล้วเนี่ยจะทำให้รัฐบาลทำงานได้ง่ายขึ้นไม่เกี่ยวกันนะฮะทุกฝ่ายคงเคารพการตัดสินของศาลนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางพรรคก้าวไกลเองก็คงมีวิธีการที่จะดำเนินการเดินทางทางด้านการเมืองต่อไปนะครับผมเชื่อทุกฝ่ายก็คงเคารพการตัดสินของศาลนะครับแล้วก็ยังก็ฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลความมั่นคงอยู่แล้วนะครับมีการมองว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นครับเพราะว่าฝ่ายค้านผมไม่เคยนะครับปัญหาของประชาชนเยอะขนาดนี้มันไม่เกี่ยวหรอกครับนะครับไม่ได้มีผลอะไรต่อการอะไรทำงานของรัฐบาลเลยครับปัญหาไม่ได้หายไปหรือมากเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเชื่อเขามีแผนการที่ดำเนินการตามที่เขาจะต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ครบการตัดสินของทหารศาลแล้วกันแต่เขาถามไม่มีพรรคก้าวไกลแล้วรัฐบาลทำงานง่ายขึ้นนะครับท่านนายกนี่ไม่เกี่ยวกันนี่แล้วก็ถามคำถามสุดท้ายว่ามีข่าวว่าสวสวล่ารายชื่อเพื่อต้องการไม่ให้มีการยุบพรรคก้าวไกลแต่ตอนนั้นเขาล้มเลิกไปแล้วเนี่ยนะนายกก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของสวคุณต้องไปถามสวไม่เกี่ยวกับทางซีของรัฐบาลนะครับในขณะที่คุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนักข่าวก็ถามนะฮะคุณอนุทินบอกก็ต้องให้กำลังใจนะฮะก็ต้องให้กำลังใจพรรคเพราะว่าเราเป็นสสเหมือนกันส่วนที่มีข่าวว่าจะมีการซื้องูเห่าก็อย่าพูดถึงประเด็นนี้อย่าเพิ่งไปซ้ำเติมเขานะฮะต้องให้กำลังใจแน่นอนเราเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไกลตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องช้อปปิ้งงูเห่ากันเรายืนยันว่าใหญ่บ้างนะอย่าเพิ่งไปซ้ำเติมอะไรเลยนะครับอะไรที่มันยังไม่เกิดก็คือมันก็ยังไม่เกิดก็ยังไม่มีผมคิดว่ากระบวนการนี้มันยังมีไปตามรัฐธรรมนูญอยู่เขายังมีเวลาอีก30วันในการตัดสินใจเลยครับพรรคภูมิใจไทยก็อยู่ของพรรคภูมิใจไทยไปสมมติว่ารัฐธรรมนูญเขาบัญญัติว่าไงล่ะบัญญัติว่าต้องหาพรรคสังกัดใหม่ใช่ไหมซึ่งผมเชื่อว่าเขาคงมีแนวทางไปอยู่ที่ให้ท่านนี้บอกไปชวนมานะมีออฟเฟอร์มีอะไรดีๆไม่มีแน่นอนรับประกันได้อย่าไปมโนกันครับซึ่งบริบทการเมืองเปลี่ยนไปนะครับวันนี้รับรองว่าผมใจดีตอบดีนะตอบดีให้กำลังใจก่อนเลยคือนักข่าวถามไม่ดีด้วยแหละคือนักข่าวไปถามแบบนั้นเนี่ยมันคือจะได้คำตอบแบบไหนอ่ะอยู่ๆคุณไปถามว่าข่าวว่ามีการช้อปปิ้งงูเห่าอะไรกันโอ้โหแทนที่จะถามว่าถ้าสมมุติว่ามีสสของพรรคก้าวไกลที่พรรคเขาถูกยุบเขามาติดต่อขอมาอยู่กับพรรคของท่านอนุทินเพราะชอบนโยบายพรรคหรือว่าชอบตัวท่านหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยพรรคท่านมีเงื่อนไขในการรับเขายังไงถามให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมไม่ใช่ถามแบบมันก็คิดอะไรไม่ทันคือนักข่าวเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวคำถามเลยอยู่ไปถามคิดยังไงเตรียมช้อปปิ้งงูเห่าพรรคภูมิใจไทยไม่โดนคุณอนุทินด่าให้ก็ดีแล้วถามเป็นการเป็นงานเลยใช่ไหมถ้าเกิดแบบเห็นว่าภูมิใจไทยดูโตขึ้นทุกทีทุกที
ไม่อยู่แล้วกับพักใหม่ของก้าวไกลอ่ะพักไม่รู้คุณสิริกัญญาจะพาไปอยู่พักบ้านไหนอ่ะครับจะขอมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินมีเงื่อนไขในการรับยังไงก็อยากจะฟังนะฮะไม่ถามไปถามช็อปปิ้งหูเห่ามันใช้คำเนี่ยนะโอ้โหหรือไม่งั้นก็ถามว่าท่านอนุทินเป็นห่วงคำตัดสินที่จะออกมาในสัปดาห์หน้าไหมของท่านนายกคิดเห็นยังไงมีการคุยกันไหมมีการปรับทุกไหมท่านนายกมาปรับทุกไหมใช่ไหมเพราะวันนี้เหมือนกับศาลเชิญให้ดูหนึ่งพักแล้วนะเดี๋ยววันพุธหน้าถึงคิวของคุณเศรษฐานะวันพุธหน้าเนี่ยฮะเรื่องใหญ่ท่านผู้ชมฮะเอามาฟังสิ่งดีๆกันก่อนท่านผู้ชมครับวันนี้ตอน10โมงที่สำนักช่าง10หมู่นะครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมกับคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานศิลปกรรมเครื่องประกอบเตรียมการจัดริ้วขบวนพายุหายาตราทางชลมาซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่มีภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติในปีมหามงคลนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจสำคัญคือซ่อมสร้างงานศิลปะเครื่องประกอบเตรียมการจัดริ้วขบวนพายุหายาตราทางชลมาพิธีจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบแล้วก็ในการนั้นในวรโอกาสนั้นในหลวงก็จะเสด็จนะครับไปถวายผ้าพระกฐินนะครับจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภาพรวมดำเนินการไปแล้ว 80% แบ่งออกเป็นการซ่อมศิลปกรรมประกอบลำเรือพระราชพิธีเรือพระที่นั่ง4คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงรวมทั้งเรือในขบวนพายุหายาตราและเครื่องประกอบดำเนินการแล้วเสร็จ 100% และการจัดสร้างงานศิลปกรรมประกอบลำเรือและผ้าอาภรณ์พันของเรือพระราชพิธีดำเนินการเขียนลายรถน้ำเรือรูปสัตว์แล้วเสร็จ 100% เหมือนกันยังคงเหลือการจัดสร้างผ้าหลังคากันยาเรือดั้งจำนวนอีก22ลำเรือแซงอีก7ลำได้แก่เรืออีเหลืองแตงโมเรือธงขวานฟ้าเรือธงบ้าบินและเรือตำรวจ3ลำรวม36ลำอันนี้เสร็จ 50% ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปักผ้าลายทองแพลวดคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ราวต้นเดือนตุลาคมนี้นี่ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมสำนักช่าง10หมู่นะคะแล้วก็มาดูความคืบหน้าในการซ่อมสร้างนะคะตัวความพร้อมที่จะมีพระราชพิธีในเดือนตุลาคมค่ะก็ภาพรวมๆค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามกำหนดนะคะแล้วคิดว่าในทุกๆส่วนเนี่ยจะสามารถแล้วเสร็จในภายใน30กันยานี้นะคะเพราะว่างานพระราชพิธีเนี่ยจะมีวันที่27ตุลาค่ะคิดว่าก็ทุกอย่างจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาค่ะมีการปรึกษากับท่านอธิบดีว่าหากเราทำเป็นให้นักเรียนหรือเยาวชนหรือประชาชนเนี่ยมีโอกาสมาดูได้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นศูนย์เรียนรู้หรือว่าเป็นเหมือนกับจัดไม่เชิงเทศกาลนะคะอยากจะทำเป็นแบบถาวรไปเลยเพื่อที่จะให้คนหรือประชาชนเนี่ยได้มาดูว่าในการทำงานของช่าง10หมู่เนี่ยมีความละเอียดแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นฝีมือที่มาจากดั้งเดิมแล้วก็สืบทอดกันมาแล้วควรจะรักษาต่อค่ะก็ยังคุยกันอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถโปรโมทแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะสืบสานต่อไปอะค่ะนี่ครับนอกจากนี้แล้วนะครับท่านรัฐมนตรียังติดตามการดำเนินงานการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ขนาด4เท่าของพระองค์ท่านผู้ชมฮะซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอความร่วมมือกรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่รับผิดชอบจัดสร้างเพื่อประดิษฐานหน้าอาคารรัฐสภานะครับภาพรวมตอนนี้เสร็จแล้ว 40% ฮะอันนี้งานใหญ่เลยนะฮะ7เท่าเลย74เท่ารัชกาลที่7อ๋อ4เท่า4เท่าก็ใหญ่เลยนะใหญ่ฮะนี่รัชกาลที่7จะอยู่หน้าสภาท่านผู้ชมฮะนี่เอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ
ขอบคุณครับ